She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that she'll take it into her side. ก็ต้องพี่ผมเนี่ยครับอะไรอะไรก็พี่ผมมากไม่ถูกหรือเปล่าไม่คือเขาเป็นคนที่เวลาจริงจังเขาจริงจังเลยครับแล้วผมแบบทำงานกับเขาแทบจะทุกวันผมก็ได้เห็นด้านนั้นของเขาครับThank you.
คุณพี่นะคุณพี่กระดูกเสื้อของพี่มาเลยขอบคุณนะแต่ว่าห่วงน้องกว่าครับห่วงน้องกว่าเป็นห่วงวินเป็นห่วงเรื่องอะไรเหรอฮะไม่ก็คือเราทำงานกันทุกวันครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยก็อยากให้พักผ่อนเยอะๆครับตัวเองด้วยครับผม พี่ๆเขาหยุดตัวกันแล้วไม่ต้องห่วงแล้วเขาดูแลตัวเองได้อยู่แล้วครับพวกผมตอนนี้พวกผม2คนน่าเป็นห่วงเหมือนกันครับเอาเลยครับรักและเป็นห่วงใครมากที่สุดครับครับจริงๆก็เป็นห่วงพี่ผมเหมือนกันเพราะว่าผมทำงานกับเขาทุกวันเกือบทุกวันนี้ครับก็เห็นว่าสุขภาพเนี่ยคำตอบเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยคำตอบเหมือนที่ผมตอบเป๊ะเลยเอาก็ใจตรงกันไงไม่ก็จะตอบมีอยู่แล้วตั้งแต่ทีแรกคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันเอาวินยังไงต่อเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเขาจริงๆเพราะว่าตอนนี้เขาก็แบบไม่ค่อยสบายด้วยอะไรอ๋อแล้วเรามีวิธีดูแลสุขภาพนายสองคนรักและเป็นห่วงใครมากที่สุดให้ไบรท์ตอบก่อนบ้างให้ไบรท์ตอบก่อนบ้างครับก็ห่วงตัวเองเหมือนกันครับแต่ว่าห่วงน้องกว่าครับเป็นห่วงวินเป็นห่วงเรื่องอะไรนะฮะไม่ก็คือเราทำงานกันทุกวันครับแล้วก็มีปัญหาเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยก็อยากให้พักผ่อนเยอะๆครับตัวเองด้วยครับผมพี่ๆเขาหยุดตัวกันแล้วไม่ต้องห่วงแล้วเขาดูแลตัวเองได้อยู่แล้วครับพวกผมตอนนี้พวกผม2คนน่าเป็นห่วงเหมือนกันครับเป็นห่วงที่สุดก็วินแล้วรักที่สุดล่ะครับตัวเองครับเอารักตัวเองเหมือนข้ามาที่วินเลยเอาวินครับรักและเป็นห่วงใครมากที่สุดครับครับจริงๆเป็นห่วงพี่ผมเหมือนกันเพราะว่าผมทำงานกับเขาทุกวันเกือบทุกวันนี้ครับก็เห็นว่าสุขภาพเนี่ยคำตอบเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยคำตอบเหมือนที่ผมตอบเป๊ะเลยเอาก็ใจตรงกันไงไม่ก็จะตอบมีอยู่แล้วตั้งแต่ทีแรกคิดเหมือนกันเอาวินยังไงต่อเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเขาจริงๆเพราะว่าตอนนี้เขาก็แบบไม่ค่อยสบายด้วยอะไรอ๋อแล้วเรามีวิธีดูแลสุขภาพเขายังไงบ้างครับก็เขาก็ดูแลตัวเองอยู่แล้วตอนนี้ผมไม่ใช่หมอให้ผมดูแลอะไรอ่ะแล้วรักที่สุดนะครับคือใครครับรักที่สุดน้องใบดูแล้วจ่าใจรักพี่ออฟรักพี่ออฟครับผมนะครับเดี๋ยวน้องๆทั้ง8คนก็จะยังอยู่บนเวทีนะคะและเดี๋ยวพี่ๆสื่อมวลชนจะขึ้นมาสัมภาษณ์ด้านบนเวทีครับและเดี๋ยวไรกับพี่ไก่เนี่ยจะชอบกระต่ายไหมฮะยังไม่เคยเลี้ยงครับแต่เดี๋ยวถ้าได้ลองเลี้ยงเดี๋ยวจะมาบอกครับผมถ้าได้ลองเลี้ยงเหรอฮะครับผมเอ๊ะกระต่ายวินชอบให้แบบคนเลี้ยงไหมฮะเลี้ยงตัวเองดีกว่าครับผมเลี้ยงดีกว่าแซวเล่นนะวินจะชอบให้เป็นแบบเลี้ยงข้าวอะไรครับเลี้ยงข้าวชอบกินของฟรีครับผมก็มีวิธีดูแลสุขภาพเขายังไงบ้างครับก็เขาก็ดูแลตัวเองอยู่ครับตอนนี้ผมไม่ใช่หมอไอ้ผมดูแลอะไรอ่ะแล้วรักที่สุดล่ะครับคือใครครับรักที่สุดน้องใบดูแล้วจ่าใจรักพี่ออฟรักพี่ออฟครับผมนะครับThank you.
ประมาณไหนครับเวลามองเขามันจะประมาณคือผมอ่ะคือด้วยความที่ผมเป็นคนแบบว่าเวลาพูดผมจะตั้งใจฟังใช่ไหมผมก็จะมองคือเวลาเขาพูดผมก็จะมองเขาแล้วพอภาพที่ออกมามันจะกลายเป็นเหมือนแบบว่าเราแบบชื่นชมเขาอยู่ใครจีบเก่งกว่ากันครับทำไมถึงว่าไรท์วินเขาเข้าหาคนเก่งดีกว่าจริงๆอ่ะใช่เห็นอย่างเงี้ยคือเขาอ่ะเป็นคนที่แบบเข้าหาคนเก่งแบบสายตาเขาเวลาแบบสายตาเขามีพลังอย่าไปเล่าเยอะโอเคนี่น่าจะรู้ใจดีแล้วเวลาเขาถ้าคิดว่าเขาจีบเขาน่าจะจีบได้เก่งมากใช่ใช่ใช่แล้วไม่คิดว่าวินจีบเก่งเลยเหรอครับไรผมแค่เก่งกว่าครับพี่เวลาคุณไรจีบจะประมาณไหนครับเรียกว่าไงอ่ะผมจะเป็นคนแบบว่าถ้าจีบจะไม่ให้เขารู้ว่าผมจีบแต่ผมจะคอยดูแลเขาอยู่ห่างผมจะเป็นแบบว่าประเภทแบบว่าให้เขารู้สึกว่าแบบเราดูแลเขาอยู่นะไม่พูดอะไรกับเขาเลยไม่พูดผมเป็นพวกแบบว่าคือพูดคำเดียวก็คือเป็นแฟนกันนะทีเดียวเลยอะไรไม่ค่อยมานั่งแบบบอกชอบเวลาชอบก็คือบอกเลยว่าเป็นแฟนกันนะตอบตัวหอมกว่ากันครับใบรู้ได้ไงว่าตัวเองหอมเพราะว่าผมว่าน้ำหอมผมหอมครับพี่ผมชอบกลิ่นตัวเองครับวินมั่นใจได้ไงว่าตัวเองหอมก็ผมใช้น้ำหอมตลอดครับแล้วก็คิดว่าตัวเองหอมคุณเคยดมใบไหมมีไหมมีหอมบ้างไหมคุณลองดมสิคุณลองดมเขาสิหอมหอมแต่ว่าจริงๆผมหอมมีโมเมนต์ไหนที่ดูแล้วรู้สึกชอบมากเวลาเขาทำกันอย่างเราถ่ายละครมาเราจะรู้ว่าบางทีมันก็จะมีแบบเป็นบทนะเนาะเป็นบทที่เราต้องพูดหรือว่าเป็นอะไรที่เราต้องเข้าอ่ะอันนั้นก็รู้สึกว่าน้องทำได้ดีละแต่โมเมนต์ที่ชอบจริงๆอ่ะคือโมเมนต์ที่เขาออกอีเวนต์ด้วยกันมากกว่ารู้สึกว่าเวลาเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันน่ารักThank you.